ีค่ะวันนี้แอดมินก็พาท่านผู้ชมนะคะมาเก็บลูกพีชกันที่จังหวัดฟุกุชิมะกันอีกเช่นเคยเหมือนทุกๆปีนะคะหลังจากที่เราขับรถลงมาจากทางด่วนนะคะเราก็จะตรงเข้าสู่ถนนสายผลไม้ของจังหวัดฟุกุชิมะนะคะสองข้างทางก็จะเต็มไปด้วยสวนผลไม้นะคะช่วงที่เรามาก็คือช่วงที่ลูกพีชกำลังออกพอดีค่ะทั้งสองฝากฝั่งก็จะมีป้ายเชิญชวนลูกค้านะคะให้มาซื้อลูกพีชของแต่ละร้านนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะเปลี่ยนสวนผลไม้ไปเก็บสวนผลไม้สวนใหม่นะคะจะไม่ไปที่สวนเดิมที่เราเคยไปในทุกๆปีนะคะเนี่ยสวนนี้นะคะเนี่ยจะเห็นป้ายนะคะตรงนี้ก็จะเป็นสวนที่เราเก็บทุกๆปีนะคะชื่อว่ามารุเอะนั่นเองนะคะแต่ปีนี้เราจะเปลี่ยนสถานที่นะคะไปเก็บลูกพีชกันที่สวนมารุโยชินะคะซึ่งจะอยู่ถัดไปก็ไม่ไกลกันมากนะคะถึงแล้วนะคะสวนมารุโยชิที่เราจะมาทำการเก็บบุฟเฟ่ลูกพีชกันในวันนี้นะคะซึ่งเขาจะเปิดให้เข้าเนี่ยประมาณเวลา9โมงเช้านะคะของในแต่ละวันข้างในร้านนะคะก็จะมีลูกพีชจำหน่ายด้วยนะคะสำหรับคนที่อยากจะซื้อเป็นของฝากก็สามารถเลือกซื้อได้เลยค่ะSilhouettes of you are like a taunt Never really know just what you want With you I don't ever feel calm I can feel the sweat inside my palms Play with me like cats and a string You don't understand the pain it brings You don't ever wanna give me wings You don't ever wanna set me free You know I'm addicted to you Aloy またミス喉入っちゃった。ข้างหลังของเราก็คือต้นโมโมนะคะกินอยู่ในสวนโมโมเลยนะจ๊ะสวนนี้ถือว่าดีนะคะมีซุ้มให้เรานั่งนะคะฝนตกก็ไม่เป็นไรนะคะมีเต็นท์ด้วยแล้วก็มีที่ล้างที่ล้างลูกโมโมแล้วก็มีถังขยะแล้วก็มีจานให้ด้วยนะคะ
ซึ่งบางที่เนี่ยจะมีแค่ถังกับมีดให้เรานะถังน้ำกับมีดอะแต่นี่คือมีจานรองให้เราด้วยคือสะดวกมากในการกินนะคะโต๊ะก็สวยงามสะอาดสวยงามนะไม่เอาเลยเพราะใครมาเก็บโมโมที่ฟุกุชิมะต้องมาที่นี่นะคะ